สวัสดีครับ Daily Flowers โดยร้านดอกไม้ดวงบุษบานะครับสัปดาห์นี้นำเสนอการจัดดอกไม้ช่อเล็กๆนะครับเป็นไอเดียสำหรับผู้ที่อยากเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วนะครับที่เราทำเป็นช่อทิวลิปกันนะครับคราวนี้ผสมดอกไม้นิดนึงครับมาดูนะครับวันนี้เรามีกุหลาบนะครับซึ่งอาจจะหาซื้อหรือว่าเด็ดจากกระถางที่บ้านหรือว่าที่ทำงานนะครับมาใช้ก็ได้นะครับประมาณ4ดอก 4-5 ดอกแล้วก็ดอกลายเป็นปัดนะครับตัวนี้นะครับจะคล้ายๆกันแต่กลีบก็จะคล้ายๆกุหลาบนะครับแต่กลีบก็จะอ่อนกว่าจะมีความอ่อนหวานกว่าขั้นตอนเตรียมดอกไม้นะครับครั้งนี้เราจะใช้ดอกไม้ก้านสั้นเวลาเราซื้อลายเป็นปัดมาจากร้านค้านะครับจะก้านยาวเราก็ต้องมีการทำความสะอาดพื้นนำไปที่ไม่ใช้หอมครับแล้วก็ไว้ใช้สำหรับดีไซน์ต่างๆแต่สำหรับคราวนี้นะครับไอเดียนี้จะใช้ค่อนข้างสั้นนะครับดังนั้นเราจะต้องแบ่งดอกไม้ครับดูง่ายๆนะครับการแบ่งดอกไม้ให้ก้านมีก้านพอใช้ในการทำดีไซน์นะครับเราดูภาชนะก่อนว่าเราจะใช้ภาชนะตรงที่มีความลึกประมาณ10เซนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบ่งดอกไม้อันนี้ก้านยาวเช่นอันนี้นะครับอันนี้ก้านยังพอใช้ได้กุหลาบนะครับเราก็ไม่ใช้บัตรนะครับสำหรับดีไซน์นี้นะครับประดิษฐ์เมื่อดอกไม้พร้อมแล้วนะครับเราก็มาจับช่อกันซึ่งคราวนี้ผมจะแนะนำวิธีจับช่อนะครับเป็นเกลียวเป็นพื้นฐานของการจับช่อดอกไม้นะครับโดยที่เราต้องควายนะครับควายก้านดอกไม้เป็นในทางเดียวกันนะครับถ้ามีใบที่อยู่ต่ำหรือตรงที่เราจับนะควรจะทำความสะอาดออกไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะจับช่อยากนะครับมีใส่กระดาษเข้าไปนะครับนะครับแล้วเรายังควายอยู่นะครับยังควายอยู่ในทางเดียวกันนะการที่ใช้กุหลาบและลายเซนตาซึ่งมีหน้าดอกกลมเนี่ยครับมันจะทำให้เราสามารถจับช่อกลมได้ง่ายนะครับแล้วก็เมื่อเราไขว้นะครับการปรับแต่งนะครับเช่นดอกนี้ต่ำไปแล้วก็จับที่ก้านนะครับอย่าจับที่ดอกมันจะจับง่ายนะครับแล้วหนุนเหนียวเช่นนี้มีใบนะครับแล้วก็ดึงออกเบาๆนะครับไม่ต้องแน่นมากสังเกตนะครับว่าก้านจะไขว้กันอยู่แล้วก็หลวมๆซึ่งเราสามารถไม่เข้าที่กับสติคราวนี้นะครับแต่ละท่านจะมีแจกันหรือภาชนะไม่เหมือนกันเช่นอันแรกนะครับเป็นแจกันคริสตัลนะครับรับสูงรับชิ้นอยากจะสูงไปจะพยายามตัดที่ยาวก่อนดีกว่านะครับแล้วก็พยายามให้ก้านอยู่เมื่อตัดออกไปแล้วเนี่ยให้ก้านอยู่ที่ก้นภาชนะเพราะเวลาดอกไม้เนี่ยอยู่ในจักรนานๆเขาจะดูดซึมน้ำนะครับน้ำระดับน้ำก็จะลดลงนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราตัดก้านลอยพอระดับน้ำต่ำลงไปน้ำก็จะไม่ถึงดอกไม้นะครับสมมติที่บ้านไม่มีจักรทรงนี้นะครับเรามีแก้วน้ำนะครับเราก็ใส่น้ำเช่นกันครับสูบแก้วสปาร์กิ้งไวน์หรือแชมเปญนะครับเราก็สามารถใช้ดอกไม้ทรงเดียวกันได้ครับ
ครับจับทรงเตี้ยลงนะครับเราก็ตัดก้านให้สั้นลงนะครับแล้วก็สั้นใช้กันหรือแก้วน้ำธรรมดาที่บ้านนะครับเราก็สามารถใช้ได้นะครับหวังว่าวันนี้นะครับไอเดียคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับและถ้ามีคำถามสงสัยข้อสงสัยก็ถามมาทาง Facebook หรือว่าทางอีเมลก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดี